สวัสดีครับอยู่กับผมคุณชายปามกับรายการสารายุธโภคกรกันอีกครั้งนะครับในคลิปที่แล้วนั้นเราได้พูดถึงความสําเร็จของบริษัทช,ยชัยเซอรี่ในการปรับมูลสัมปทานการจัดซื้อจัดหายานเกราะขนาด8ปคูณแรุ่นใหม่เพื่อเข้าประจําการในส่วนของกองทัพเรือนะครับในวันนี้นั้นเราจะมาพูดถึงความต้องการของนนกองทัพเรือที่ได้เสนอความต้องการในการจัดซื้อจัดหายานเกราะขนาด8ปคูณแรุ่นใหม่เพื่อเข้าประจำการในส่วนของนาวิกโยธินเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการยกพลขึ้นบกนะครับ โดยในแต่บริษัทเอกชนที่ได้เข้าเสนอขายแบบยานเกราะของตนเองนั้นมีหลายบริษัทมากอาทิเช่นบริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์แรเบอร์บริษัทพนัสแอสเซมบลีและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI หากพร้อมแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ ในโครงการจัดหายา,ยานเกาะร้อยางขนาด8คูณ8ของกองทัพเรือนั้นนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการจัดหาย,ยุโทโธปกรณ์ใหม่เพื่อเข้าประจําการในส่วนของกองทัพเรือโดยระบุวงเงินงบประมาณอยู่ที่447ล้านบาทโดยทางกองทัพเรือนั้นได้เสนอความต้องการมาดังนี้นะครับในส่วนแรกนี้จะกล่าวถึงในส่วนของยานเกราะก่อนนะครับ 1. ตัวยานเกราะนั้นจะต้องบรรทุกกําลังพลได้ไม่น้อยกว่า18นายรวมผู้บังคับรถและพลขับ 2. ตัวยานเกราะนั้นจะต้องใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีกำลังเครื่องตั้งแต่600แรงม้าขึ้นไป 3. ตัวยานเกราะนั้นจะต้องมีเกราะแบบ NATO s t a n a c 456G Level 2หรือมาตรฐานระดับการป้องกันสำหรับผู้โดยสารด้านโลจิสติกและยานเกราะเบาที่กำหนดโดยองค์การนาโตโดยในเลเวลสนั้นจะต้องป้องกันขระสุนขนาด7.62ม mm มได้รอบคันในระยะทดสอบไม่น้อยกว่า30เมตร 4. สามารถทำความเร็วบนถนนได้ไม่น้อยกว่า110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและต้องสามารถทำความเร็วในน้ำได้ไม่น้อยกว่า12กิโลเมตรต่อชั่วโมง 5. สามารถไต่พื้นที่ลาดชันได้ไม่น้อยกว่า60องศา 6. มีพิสัยการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า800กิโลเมตร 7. ในส่วนของมิติตัวรถนั้นจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า3.4เมตรมีความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า9เมตร และมีความสูงของตัวรถไม่น้อยกว่า2 7 5จุดเจดห้าเมตร8มีน้ำหนักตัวรถไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดตัน9าจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องยิงกระสุนควันเพื่ออำพางตัวข้างละสี่ท่อยิงส0มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอย่างน้อยสองชุดในกรณีประสบปัญหาในการปฏิบัติงานในน้ำสิบเอดมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ 12. มีการติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถอุดรอยด่วได้ด้วยตัวเอง 13. มีการติดตั้งเครื่องยนต์วอเตอร์เจ็ตสำหรับเป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานในน้ำา4 4มีการติดตั้งยางแบบเรเดียลพร้อมกระบบรันแฟตและกรออ่อนเพื่อป้องกันแก้มยางจากการถูกยิงด้วยกระสุนปืนและสะเก็ดระเบิด15มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า26.5โวลต์ให้กำลังไม่น้อยกว่า100แอมแปร พร้อมกับแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟฟ้าสำหรับการสื่อสารได้ไม่น้อยกว่า5ชั่วโมง 16. มีการออกแบบระบบช่วงร่างให้สามารถทนทานต่อระเบิดได้ตามมาตรฐานนาโต้7มีการออกแบบเพื่อป้องกันนิวเคลียร์ชีวเคมีได้ตามมาตรฐานของนาโต้ต่อไปจะเป็นส่วนของระบบอาวุธนะครับในส่วนของระบบอาวุธนั้นให้จัดทำเป็นระบบโมดูลา่าหรือสามารถถอดใส่หรือสับเปลี่ยนได้ในภายหลังหรือเพิ่มเติมเป็นออปชันเสริมได้ อีกทั้งยังต้องสามารถสั่งการยิงจากภายในตัวรถด้วยระบบรีโมทโดยทางกองทัพเรือระบุว่าตัวยานเกราะนั้นต้องสามารถติดตั้งระบบอาวุธได้ตามที่ทางกองทัพเรือกำหนดมาอาทิเช่น 1. ปืนกลอัตโนมัติขนาด1 2 7ม mm, มและขนาด7 6 mm. 2มิมตป้อมปืนอัตโนมัติขนาด mm. 3 0ม m ิเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด30-40มิมตรระบบอาวุธต,ต่อสู้อากาศยาน ทั้งนี้ไม่ได้ระบุมาว่าเป็นปืนกลหรืออาวุธปล่อยนะครับห้าเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังหกหรือจะเป็นการติดตั้งปืนครกขนาดหกสิบมิลิเมตรแปดสิบมิลิเมตรหรือหนึ่งร้อยยี่สิมิลิเมตรและนอกจากระบบอาวุธที่กล่าวมาแล้วสิ่งที่จําเป็นที่สุดของตัวยานเก็คือต้องสามารถติดตั้งกล้องตรวจการทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนได้ครับ เอาละครับจากที่ได้กล่าวมานั้นนี่เป็นเพียงรายละเอียดส่วนหนึ่งที่ทางกองทัพเดือได้ออกด้างเป็นหนังสือเพื่อเสนอความต้องการในการจัดซื้อตัดหานะครับแต่อย่างไรก็ดีการที่มีข้อกําหนดดังกล่าวเป็นมาตรฐานที่สูงนั้นย่อมเป็นการกระตุ้นให้บริษัทเอกชนภายในประเทศเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทเทคโนโลยีใหม่ๆและจะส่งผลดีกับสายงานอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศอีกด้วยครับอีกทั้งเมื่อเทคโนโลยีถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นการพัฒนาต่างๆรวมถึงต้นทุนย่อมมีราคาถูกลงด้วยเช่นกัน ตัวแอดมินนันนะครับสนับสนุนให้ทางกองทัพมีนโยบายในการจัดหาย,ยุโทโธปกรณ์ใหม่จากบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศอีกทั้งเงินตายังหมุนเวียนอยู่ในในประเทศลดความสูญเสียที่ไม่จําเป็นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศไทยในทางอ้อมได้อีกด้วยครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ